ตวนค่าคือคอยนิมุนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนเนื่องจากวันนี้คานาโนนะครับก็มีการออกมารายงานว่าในปลายปีเนี้2021จะมีสัญญาณบนสมาร์ทคอนแทตใช้ถ้าเลขกลมๆเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ2,352 ลายกานะครับที่จะนำมาใช้บนโปรโตโคอลของ Car า a โนแต่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ต้องอยู่ในการทดสอบอยู่นะครับเพื่อจะทำให้สัญญาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มีความสเสถียรน,นะครับและพอเอามาใช้เนี่ยมันจะไม่เกิดค่าเป็นลบนั่นเองในขณะเดียวกันนะความสามารถของนักพัฒนายัางต้องรอนะครับเพื่อปรับใช้ โครงการโดยเฉพาะเรื่องของ d ีไฟนะครับต้องทำดีไฟให้สมบูรณ์ก่อนหรือ d ีแอพวกแอปพลิเคชันกระจายอำนาจนะครับและพวกพวก nft นะครับหรือ NF ฟที่ผมชอบเรียกเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งฉะนั้นโครงการจำนวนหนึ่งนะครับพร้อมจะปรับใช้โปรโตโคอลและแนวคิดใหม่ๆเช่น c a r d e x ็ v i ลนะครับ ถ้าสะกดผิดขอประทานอาภัยนะครับแล้วก็ Singular i t y net t นนะครับซึ่งต้องรอสัญญาณเหล่านี้ที่จะใช้ไปควบคู่ด้วยกันฉะนั้นตอนนี้ราคาของ Cardano ยังมูลค่ายังคงอันดับ3ในบรรดาคริปโตทั้งหมดและจะไม่มีอะไรสามารถแซง Cardano ได้ในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางใบแนนเนี่ยก็ดูล่อแร่นะครับ แล้ว USDT เนี่ยก็เขาก็คงที่อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วละส่วนโซโลโซโลนานะครับหรือโซโลอนาเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการรีสตาร์ทอยู่นะครับจำนวนเม็ดเงินต่างๆความเชื่อมั่นยังไม่ได้กลับเข้ามาสู่ที่เดิมฉะนั้นอย่างมั่นใจอยู่นะครับคาโนะอยู่อันดับ3และจะไม่มีใครแซงไปจนกว่าอีกหลายปีเลย คารานงยังถือแชมป์อันนี้อยู่แน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าคารานงไม่มีประโยชน์ละคือไม่สามารถเอามาใช้ได้หรือว่าหมดความน่าเชื่อถือนะครับราคามันต้องเหลือศูนย์บาทนะครับมันต้องเหลือศูนย์บาทเป็นไปไม่ได้ที่ราคามันจะเหลือศูนย์บาทนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าราคาของคารานจะมีการลดลงเหลือแค่ เท่าไหร่นะครับประมาณ79 78 77บาทแต่คาโนก็ยังไปต่อได้ถึงแม้ตอนนี้ราคามันจะนิ่งนะครับเพราะว่าการทำสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมันต้องคอมพ l วตลีก่อนนะักพัฒนาเนี่ยต้องใช้การที่จะพัฒนาปรับนะครับและพัฒนามันให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อจะเข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆได้ฉะนั้นคารานโนไปได้แน่นอนนะครับไม่ได้กล่าวนะครับผมต้องบอกว่าไม่ได้กล่าวแต่ตอนนี้ราคามันเวียงหน่อยเนื่องจากว่าเรื่องของคนบางกลุ่มนะครับที่เป็นระดับเมาตัวจริงของคารานโนนะครับก็ทิ้งคารานโนไปพอคิดว่ามันเป็นแค่การเก็งกำไรนะครับแต่คารานโนเป็นมากกว่า เหรียญนะครับที่เอาไปเก่งกําไรหรือเหรียญมีมธรรมดานะครับมันเป็นเหรียญมีพื้นฐานฉะนั้นใครจะว่าว่าคาร์ดานโนเนี่ยเป็นเหรียญพื้นฐานที่ไม่ดีนะครับกระจอกงีเง่านะครับเป็นไปไม่ได้พูดเพอเจอร์ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วคนที่เอาเงินมาใส่ให้กับคาร์ดานโนนะครับคง เป็นแค่กรรมกรสร้างบ้านนะครับหรือว่าเป็นแค่คนที่ไม่มีความรู้อะนะนะครับเอาเงินมาใส่คาราโนเป็นสิบล้านเป็นหมื่นล้านเป็นพัน,ล,น,น 1, ล้านนะครับนั้นไม่มีอะนะใครที่จะเอาเงินมาใส่ขนาดนั้นถึงแม้ชาวนะจะเป็นคนพูดเก่งขนาดไหนนะครับแล้วเป็นคนการทำการตลาดดีถ้าคาราโนเนี่ยไม่มีของดีจริงๆเนี่ยป่านี้นะครับคาราโนเหลือศูนย์บาทนะครับ เหลือศูนย์บาทเป็นโปรเจกต์เก่านะครับเหลือศูนย์บาทซึ่งบอกเลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้น,นะครับเราก็ต้องไปลุ้นกันกันกบคาร์ดานโนต่อต่อไปว่าคาร์ดานโนไปอย่างแน่นอนนะครับและคาร์ดานโนจะเป็นเหรียญที่เป็นเอกเทศของตัวมันเองไม่เหมือนใครและมันจะดีนะครับฉะนั้นถ้าจะพิสูจน์ว่าอะไรดีคุณต้องพิสูจน์ในเวลาที่ มันมีความพร้อมนะครับฉะนั้นอย่าไปพิสูจน์อะไรที่ตอนที่คารานโโนมันยังไม่พร้อม ADA มันยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลามันเขียนภาษาพูทัสขึ้นมาเองนะครับทางองค์กรเขียนภาษาพูทัสขึ้นมาเองไม่เอาแบบอีเทเรียมอย่างแต่ก่อนนะครับทําเป็นเอกเทศนะครับทําระบบนิเวศเป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้ไม่มีใครทำ ไม่มีใครกล้าทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําแล้วเสียเวลานะครับแต่ว่าเรื่องของเวลาก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถึงแม้ว่าการทําพวกสัญญาณสมาร์ทคอนแทกนะครับใช้เวลา 2- อสามปีหรือว่าการทําไอตัวภาษาพูทัสก็ต้องใช้เวลานะครับจากการจะสร้างสัญญาณสมาร์ทคอนแทกขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้เวลาเป็นระยะเวลานานคุณจะยอมทําหรือไม่ ะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ง่ายได้นะครับสำหรับในวงการของบล็อกเชนหรือ DeFi ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคาตาโนตอนนี้ก็ยังตั้งข่อยู่นะครับและจะออกเป็นตัวเมื่อไหร่ติดตามได้ทางช่องหลับนะครับเรามั่นใจในคาตาโน c คาาโมาแน่นะครับมาแน่นอน ถึงแม้ว่ามันจะพลาดในเดือนกันยายนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสินทรัพย์ร้อยปีนะครับที่นักลงทุนอนะ่ะไม่เอาเงินเข้ามาลงทุนในเดือนกันยายนซึ่งเป็นสถิติโดยทั่วไปของบิตคอยตั้งแต่ปี2017เราก็เห็นสถิติอยู่แล้วว่าเดือนกันยามันเป็นช่วงเวลาเข้าสู่การไซเวท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับค a ราโนเอดีเอคอจะไปได้หรือเปล่า ่วนตัวผมผมบอกเลยว่าไปได้ไม่ใช่ความกล่าวแต่เป็นความรู้นะครับรู้ว่าคารานโนมาแน่เงินจำนวนมากมาแน่เพราะความรู้ที่ทางองค์กรของคารานโนได้วางรากฐานไว้ว่าต้องไม่เหมือนใครต้องแหวกแนวต้องเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถค่าอีทูเรียมได้ถึงแม้ไม่ได้ค่าอย่างสมบูรณ์นะครับ แต่มันจะกินเค้กกินส่วนแบ่งของอีทเรียไปอย่างได้แน่นอนและไม่มีอะไรขัดขวางคาดาโนได้ฉะนั้นคาดาโนมาแน่มันมาแน่นะครับฉะนั้นใครเชื่อนะครับว่าคาดาโนมาแน่ๆน,นะครับ10บดอลลาร์เอาเลยนะครับกดหนึ่งนะครับไม่เชื่อกด2นะครับผมบอกเลยนะว่า NFT เนี่ย ตอนนี้ของคาราโนเนี่ยกำลังไปได้ดีเลยกำลังมีคนเข้ามาทำนะครับมีโปรเจกต์มากๆรอจ่อคิวเลยอะนะครับซึ่ง nft เนี่ยโหมีจำนวนเงินมหาศาลเลยนะครับที่เข้ามานะแล้วก็พยายามที่จะเก่งกำไรในนั้นอะนะครับก็ต้องบอกว่าโหมันสุดยอดมากๆนะ nft นเงินมันมหาศาลมากไม่งั้นอีเทอรมไมิไม่ไม่โตอย่างรวดเร็ว โซโลนานะครับหรือโซโลนาเนี่ยไม่ได้โตอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆในในพวกบล็อกเชนนะครับในระบบนิเวศนไม่ได้โตอย่างนั้นผมต้องบอกเลยว่า NFT นะครับหรือ NEP ฉะนั้นคานโนมีโปรเจกต์ NFT มาเพียบเลยไปตามดูคลิปที่แล้วนะครับว่ามีกี่โปรเจกต์ด้วยกันนั้นวันนี้นะครับเราไปติดตามคานาโนด้วยกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิ Facebook YouTube หลายกลุ่มโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community นะครับเราก็สามารถที่จะติดตามกันได้เลยนะพอในกลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าไปพูดคุยเพื่อจะมีความเข้าใจกับบรรดาเพื่อนๆน,นะครับมีความรู้ในการลงทุนมากขึ้นก็ลองเข้าไปเลยละกัน เพราะว่ามันจะช่วยท่านในการลงทุนนั่นเองแล้วเรามีอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราชื่อซิกแน l ขยัดเทรดรายวันตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์สามารถเข้าไปได้หมดเลยนะครับเพราะว่าในนั้นมีบอกโหลดในเทเล gram มานะครับลองเข้าไปในกลุ่มดูและสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกด ไลค์กดแชร์กดสั b ต c ไคร e และกดกระดิ่งและผมหวังว่า A D A Cano r d a จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องอยนิม o o n สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ